ได้มาแล้วนะครับทุกคน iPad mini นะครับแต่ว่าต้องสารภาพจริงๆนะครับว่าบอสอ่ะจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแพลนเลยอ่ะตอนแรกกะว่าจัดการช่วงเช้าเสร็จก็จะแวะช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าพอดีมีงานต้องกลับไปทำจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าบอสเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีดวงการพนันเลยก็คืออะไรที่เป็นเสียงโชคอะไรที่เป็นแบบรุ่นรับรางวัลอะไรเงี้ยเราจะไม่เคยได้เลยเว้ยแต่มาวันนึงครับทุกคนอยู่ๆเราก็ได้อีเมลว่าเราได้รางวัลเป็น iPad mini จากบัตรเครดิตที่เราใช้ก็คือบัตรเครดิต Tomorrow นะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเพราะว่าเราได้รางวัลจากเขานะครับเนื่องจากเราใช้ยอดอะไรตามแคมเปญเข้ามาซึ่งบอสไม่รู้มาก่อนว่ามีแคมเปญ นี้วันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเลยอ่ะคือเมื่อก่อนเราจะเห็นเนาะเวลาเขาแบบแจกรางวัลพวกแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยเราอ่ะสงสัยว่าเวลาได้รางวัลเนี่ยเขาไปรับกันยังไงวันนี้ครับทุกคนบอสกำลังจะเข้าไปรับรางวัลที่ตึกสำนักงานใหญ่ธนาคาร UOB นะครับก็เลยจะฟล็อกให้ทุกคนดูด้วยกันเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงไปเลยดีกว่าเรียกรถก่อนตอนนี้กำลังนั่งรถแท็กซี่นะครับไปสาทรนะครับตึกสำนักงานใหญ่ UOB เพราะว่าวันนี้รีบมากก็เลยนั่งรถไฟฟ้าไม่ไหวนะฮะกลับมาทำงานต่อถึงแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าต้องไปรับของที่ไหนไม่แน่ใจนะฮะเพียงเขาบอกว่าต้องไปรับของที่ห้อง UOB Box นะครับโซนธนาคารซึ่งเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเข้าไปเอาของก่อนนะครับมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอบัตรประชาชนนะครับเราก็ต้องเซ็นรับได้มาแล้วทุกคนได้มาแล้วนะครับทุกคน iPad mini นะครับแต่ว่าต้องสารภาพจริงๆนะครับว่าบอสอ่ะอยากได้ iPad ครับแต่อยากได้ iPad Proทีนี้อันนี้บอสก็เลยไม่น่าจะได้ใช้นะครับก็เลยส่งต่อเนาะพอดีมีคนที่สนใจจะรับต่อแล้วนะครับเดี๋ยวบอสจะเอาของไปให้เขาด้วยตัวเองเลยนะครับอยู่ที่บางนาเนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปเทสก่อนนะฮะเป็น follower ช่องวิสุทธิ์นันเราด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ซื้อต่อเรียบร้อยเร็วกว่าที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะแบบมีขั้นตอนมากมายนะครับก็รับของเสร็จเขาก็ขอถ่ายรูปแค่นั้นเองนะครับเราก็ออกมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวของไปให้คุณเฟิร์นนะฮะผู้ที่รับiPad mini ต่อจากเรานะคือไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะถ้าได้ iPad Pro คงใช้นะครับแต่ว่า iPad mini มันแบบเล็กไปสำหรับบอสเนาะเพราะว่าเราทำงานกราฟิกทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่น่าจะได้ใช้ก็เลยส่งต่อดีกว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มีแพลนเลยอ่ะตอนแรกกะว่าจัดการช่วงเช้าเสร็จก็จะแวะช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าพอดีมีงานต้องกลับไปทำเดี๋ยวเอาของมาให้คุณเฟิร์นที่บางจากเสร็จก็คงนั่งรถกลับบ้านเลยนะครับบางจากถึงบางจากแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปหาทางออกที่เขียนว่าตลาดบางจากซึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้เมื่อก่อนบอสก็อยู่แถวนี้นะเมื่อก่อนบอสอยู่คุณวิถีแต่ว่าบางจากเนี่ยไม่เคยมาจริงจังไม่เคยมาจริงจังเลยวะตื่นเต้นตอนนี้หิวมากบอกเลยนะเดี๋ยวเราขอมาให้คุณเฟิร์นเสร็จแล้วจะรีบกลับไปบางใหญ่เพราะจะหาอะไรกินแล้วก็ไปทำงานต่อนี่ทุกคนเจอคุณเฟิร์นแล้วนะดีใจมากเลยขอบคุณมากที่รับต่อได้เลยค่ะถึงเวสเกตแล้วทุกคนเมื่อกี้มึนมากเมารถนะฮะเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะฮะเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าหิวมากเมื่อเช้ารีบออกไม่ได้กินอะไรเลยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้กินข้าวอะไรเสร็จแล้วเหนื่อยมากคือลืมถ่ายไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามาถึงบ้านแล้วนะฮะวันนี้ช้อปปิ้งของมาอย่างนึงนะครับเนื่องจากเราต้องทำคลิปเยอะมากนะครับต่อจากนี้ไปนะฮะเราก็เลยซื้อสิ่งนี้มานะครับนั่นก็คือนี่ครับทุกคนนี่ไปช้อปปิ้งจอมอนิเตอร์มานะครับคือบอสมี MacBook Pro เครื่องนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะว่าเราช้อปมานะครับแล้วพอดีเราตัดต่อคลิปเนาะการที่ใช้ MacBook Pro เครื่องเดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากนะเพราะจอมันมีพื้นที่จำกัดนะครับเราก็เลยซื้อจอมอนิเตอร์มาเพิ่มนะครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้มาแบบสั้นๆเร็วๆเนาะบอสแค่อยากจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเนาะเวลาได้รับรางวัลเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันบ้างซึ่งเราก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับก็ได้พาไปดูแล้วเนาะถ้าชื่นชอบคลิปประมาณนี้อีกนะครับก็ฝาก Subscribe Like Share Follow นะครับทุกๆช่องทาง YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok นะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธิ์อนันต์ VISUTANANT นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละบาย